ลับมาช่วงสุดท้ายของรายการชั่วโมงทำเงินนะคะวันนี้เราจะพาไปดูธุรกิจตลาดนัดกันนะซึ่งตลาดในเมืองไทยนี่มีอยู่ทั่วทุกที่ไปหมดเลยนะคะตลาดที่เราจะพาไปดูวันนี้มีความพิเศษเพราะว่านอกจากสินค้าในตลาดดีแล้วยังมีความรักโลกเป็นตลาดรักโลกตลาดสีเขียวนะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวพาไปที่จังหวัดพัทลุงกับตลาดป่าไผ่สร้างสุขค่ะชั่วโมงทำเงินวันนี้พาคุณผู้ชมมากันที่ตลาดป่าไผ่สร้างสุขที่นี่มีขนาดพื้นที่ถึง30ไร่กลางธรรมชาติของป่าไผ่กว่า 1,500 กอ 41 ชนิดค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลตโนดด้วนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงตลาดแห่งนี้จะให้บริการในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะมีทั้งกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านอย่างมโนราของเด็กนักเรียนและการบรรเลงเพลงด้วยเครื่องดนตรีฮังกะลุงเพิ่มบรรยากาศการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีค่ะที่นี่มีร้านค้ากว่า159ร้านนะคะนำสินค้าพื้นบ้านทั้งอาหารคาวหวานหลากหลายชนิดมาให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเลือกหากันอย่างจุใจขนมแต่ละอย่างล้วนแล้วแต่เป็นของพื้นบ้านดั้งเดิมนะคะอย่างขนมปากหม้อแป้งสาคูต้นแบบนี้ก็หาทานยากแล้วค่ะหรือจะเป็นขนมใส่ไส้ที่นี่เขาเรียกกันว่าขนมป้อนที่ห่อด้วยแป้งข้าวเหนียวแบบนี้นอกจากความมีเอกลักษณ์ของอาหารขนมพื้นบ้านแล้วตลาดป่าไผ่สร้างสุขแห่งนี้ก็มีความพิเศษตรงที่เขาจะใช้วัสดุธรรมชาติมาเป็นบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้าลดเลิกการใช้พลาสติกค่ะเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างความประทับใจให้กับบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเดินตลาดแห่งนี้เป็นอย่างมากประทับใจเพราะจริงๆแล้วภูมิปัญญาในเรื่องของอาหารหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันใช้กับธรรมชาติอะค่ะมันจะมีนัยยะของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมันถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งนี้มันก็เลยทำให้ความอร่อยของขนมอะค่ะกับภาชนะที่ใช้อะมันหอมมันอร่อยสังเกตเห็นนะคะว่าลูกค้าหลายคนรับอาหารและขนมมาจากแม่ค้ากันแล้วก็จะมีการถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนั่นก็แปลว่ารู้สึกประทับใจในการมาเที่ยวตลาดป่าไผ่สร้างสุขแห่งนี้ล่ะค่ะร้านค้ากันบ้างนะคะคุณพี่ท่านนี้คุณมันธนาฤทธาภิรมย์อายุ50ปีค่ะแม่ค้าขายเส้นหมี่ผัดกะทิน้ำพริกมะขามผัดสูตรเด็ดกลิ่นหอมคลุ้งเล่าให้เราฟังนะคะบอกว่าลูกค้าที่มาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมเมื่อลูกค้ามาเจอภาชนะที่ใส่อาหารจากวัสดุธรรมชาติก็เกิดความประทับใจค่ะเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเราใจแม่ค้าสู่ใจลูกค้าวัสดุที่ทางร้านนำมาใส่หมี่กะทิก็คือใบตองไม้กลัดหรือแม้แต่ตะเกียบก็ทำมาจากไม้ไผ่โดยเฉพาะใบตองเมื่อนำมาเป็นภาชนะบรรจุอาหารเพิ่มสีสันทำให้รู้สึกอยากรับประทานการดูแลสุขภาพก็คือต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติของโลกค่ะพอลูกค้ามาเจอไม่มีแม็กไม่มีโคมไม่มีรัฐมีแต่น้อยค่ะมันความรักใจก็เกิดขึ้นเหมือนพวกเราที่เราไปที่อื่นถ้าเราเจอแบบนี้เราก็จะมีความสุขกว่าที่เราไปกินขนมที่อร่อยแล้วมีแม็กมีโคมอย่างเงี้ยค่ะใบตองเป็นไม้กลัดค่ะแล้วก็จะเป็นช้อนก็จะใช้เป็นตะเกียบเป็นไม้ค่ะก็คืออันไหนที่มันจะแทนพวกพลาสติกถามว่าใช้ไหมก็คือก็ใช้แต่ให้น้อยที่สุดอะค่ะเป็นบางครั้งมันก็ต้องพึ่งพานิดนึงแต่ว่าต้องใช้บางตัวแต่เราทำยังไงก็ได้ใช้น้อยที่สุดอะค่ะส่วนร้านปากหม้อสาคูต้นคุณกุลพัฒน์สอนปรางแก้วนะคะท่านนี้ก็ใช้ใบตองเช่นกันในการใส่ปากหม้อให้ลูกค้าค่ะใบตองเหล่านี้มาจากท้องถิ่นนะคะเป็นการลดต้นทุนการผลิตและถ้าเกิดว่าวัสดุทางธรรมชาตินี้เหลือใช้ก็มีการหมุนเวียนไปทำเป็นปุ๋ยได้อีกด้วยขายขนมมา30ปีแล้วค่ะสำหรับคุณกุลพัฒน์สอนการเปลี่ยนมาเป็นบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติก็กลายเป็นกลยุทธ์ในการดึงลูกค้าอีกทางนึงทำให้ยอดขายสินค้าก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะเริ่มจากตัววัตถุดิบก่อนเนาะตัววัตถุดิบก็ค่ะอย่างใบตองมะพร้าวอย่างเงี้ยค่ะเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในบ้านของเราเองแล้วปลูกใบตองเราไม่ต้องซื้อแล้วก็วัสดุที่เราใช้ได้อย่างน้อยก็คือเราจะไม่ทำลายธรรมชาติอากาศรักษาแวดล้อมนะคะแล้วก็ย่อยสลายแล้วก็วัสดุต่างๆที่เราใช้อาจจะมาเหลือจากวัสดุอะค่ะเราก็สามารถเอาไปปลูกนะคะแล้วก็เป็นปลูกของต้นมะพร้าวต้นกล้วยต่างๆแล้วก็
ก็ว่าเป็นการหมุนเวียนนะคะนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือลูกหลานค่ะแล้วก็ทำให้คนในหมู่บ้านสมมติว่าเขามีใบตองมะพร้าวเขาก็สามารถที่จะเอามาขายเราได้นะคะในกรณีที่ของเราจะไม่พอนะคะส่วนใหญ่ตั้งแต่ที่พี่ทำขนมมา30กว่าปีของพี่แต่รุ่นของแม่นะคะก็เราจะใช้วัสดุของที่บ้านหมดเลยแต่มาช่วงหลังเนี่ยลูกค้าค่อนข้างเยอะทำให้เราต้องซื้อจากที่อื่นด้วยญาติญาติเขาจะเริ่มปลูกเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีรายได้ของเขาด้วยค่ะชอบค่ะชอบค่ะเพราะลูกค้าจะตอบรับมากเลยค่ะแล้วก็รวมถึงภาชนะบรรจุอย่างบางบ้านเนี่ยเขาจะไม่รับถุงนะคะเดี๋ยวเราอาจจะเตรียมไว้สำหรับเขาซื้อกลับบ้านแต่ว่าถ้าเขาทานที่นี่เขาก็จะไปถุงนี้ก็เป็นถุงโลกก็เป็นถุงรักโลกค่ะถุงรักโลกถุงย่อยสลายได้ใช่ค่ะไปเลยค่ะไปเลยสำหรับตลาดป่าไผ่สร้างสุขนะคะเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่28มกราคม2560ซึ่งผู้ดูแลตลาดหัวใจสีเขียวแห่งนี้ก็คือคุณประภัยทองเชิญท่านนี้แหละค่ะค่ะก็ป่าไผ่สร้างสุขโดยเจตนาสูงสุดก็คือเราอยากจะเป็นตลาดที่ดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพให้กับทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบๆชุมชนอยู่แล้วค่ะเพราะนั้นก็ตอนคัดสรรผู้ผลิตนะคะเราก็จะเน้นเรื่องนี้มากแล้วก็ทำการระดมความคิดกันว่าถ้าเราจะใช้วัสดุที่มีในพื้นที่อย่างเช่นใบไม้นะคะเปลือกไม้ที่มีอยู่นะคะหลากหลายอย่างเช่นใบกระเพาะกาบหมากใบบัวใบเตยใบมะพร้าวนะคะเชือกต่างๆที่เป็นวัสดุธรรมชาติเนี่ยเราก็มาช่วยกันออกแบบนะคะความเหนียวความทนความแข็งแรงทนฝนทนแดดมันก็เกิดเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายมากเลยแล้วก็สิ่งที่เราเน้นย้ำก็คือว่าตัวพวกผลิตเองจะต้องลดนะคะลดขยะตั้งแต่กระบวนการผลิตเลยนะคะก็คือการนำเสนอเนี่ยก็จะใช้วัสดุธรรมชาติทั้งหมดพยายามที่จะหลีกเลี่ยงยังไม่ปลอดทั้งหมดนะคะแต่ว่าหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดค่ะคุณพี่ประภัยบอกว่าการคัดสรรผู้ผลิตเข้ามาจำหน่ายสินค้าทางตลาดนั้นมีความพิถีพิถันค่ะทั้งการกำหนดให้พ่อค้าแม่ค้าใช้วัสดุที่มีในพื้นถิ่นซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีแค่ใบตองนะคะยังสามารถที่จะมีใบไม้เปลือกไม้หลากหลายชนิดทั้งใบกระเพาะกาบหมากใบบัวใบเตยใบตองใบมะพร้าวเชือกต่างๆที่เป็นวัสดุธรรมชาติแล้วก็มาช่วยกันออกแบบจนกลายเป็นบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายและสิ่งที่ตลาดเน้นย้ำก็คือตัวของผู้ผลิตเองจะต้องลดขยะตั้งแต่กระบวนการผลิตเลยล่ะค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีมากเลยดึงดูดค่ะดึงดูดได้มากเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวที่เดินมาตลาดสีสองชุมชนเนี่ยเขาก็มีจินตนาการแล้วว่าเป็นตลาดที่ของชาวบ้านใช่ไหมคะแล้วก็วิถีที่ชาวบ้านทำอยู่ทำกินหรือว่าใช้อยู่เนี่ยมันจะต้องอยู่กับธรรมชาติคือความเป็นธรรมชาติเนี่ยเขาเชื่อมาก่อนเลยค่ะเขาจินตนาการมาเลยว่าเขาจะต้องได้เจอกับธรรมชาติของทั้งชาวบ้านอ่ะการกินนะคะแล้วก็รอยยิ้มนะคะแล้วก็บรรจุภัณฑ์เก๋ๆที่มาตามฤดูกาลด้วยค่ะก่อนเดินทางมาเที่ยวที่ตลาดป่าไผ่สร้างสุขนักท่องเที่ยวต่างมีจินตนาการแล้วนะคะว่าจะต้องเป็นตลาดชาวบ้านเป็นตลาดวิถีชาวบ้านต้องทำอยู่ทำกินหรือว่าจะต้องอยู่กับความเป็นธรรมชาติซึ่งก็เป็นความเชื่อของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาค่ะเมื่อนักท่องเที่ยวมาสัมผัสก็ได้เจอกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวคิดสามารถตอบโจทย์ให้กับนักท่องเที่ยวได้นี่จึงทำให้ตลาดป่าไผ่สร้างสุขในวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็ยังสามารถสร้างเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดให้ดีมากขึ้นด้วยใครที่ต้องการไปเที่ยวนะคะก็เริ่มเดินทางจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปสี่แยกท่ามีรำเลี้ยวขวาตามถนนสายเอเชียถึงสี่แยกควนขนุนเลี้ยวขวาเข้าอำเภอควนขนุนเมื่อถึงสามแยกโรงพยาบาลควนขนุนก็เลี้ยวขวาไปประมาณ 1.5 กิโลเมตรก็จะถึงตลาดป่าไผ่สร้างสุขแล้วล่ะค่ะคนในพื้นที่ไปทำให้เราเลยนะคะขอบคุณพี่อิจนาอุดมศิลป์จากจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะหมดเวลาแล้วสำหรับรายการชั่วโมงทำเงินค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ